สวัสดีค่ะยายปาคนโคชาแนลจ้ายายปาก็มารีวิวเนาะนะฮะอะไรนะเรียกอะไรนะรีวิวนะฮะมาให้ชมนะฮะว่าที่ว่าสปอร์ตไลท์ที่ยายปาติดไว้เนาะนะฮะที่ซื้อมาติดที่ยายปารีวิวไปนะฮะความสว่างสวัยได้แค่ไหนเนาะนะฮะก็ดูเอานะคะเนาะนะฮะอันนี้สปอร์ตไลท์65โวลต์เนาะนะฮะ65โวลต์นะฮะก็ความสว่างอย่างที่เห็นนี่นะฮะนะนี่ละจ้ะเนาะความสว่างอันนี้65โวลต์นะคะที่ยายปาสั่งมาเนาะนะฮะก็มีเพื่อนๆนะฮะให้ยายปารีวิวนะฮะอยากเห็นเนาะว่าสปอร์ตไลท์ความสว่างสว่างขนาดไหนนะฮะก็สว่างขนาดนี้แหละค่ะ16โวลต์เนาะนะฮะอันนี้ข้างนอกตัวบ้านเนาะนะฮะก็ไม่สว่างมากมายนะฮะไม่เท่ากับ100อะไรหรือ150เนาะนะฮะส่วนตัวนี้นะฮะ25โวลต์จ้ะ25โวลต์เนาะนะฮะเอาไว้ที่ข้างนอกนี่นะฮะไว้ข้างนอกนะฮะนะฮะไว้ตรงที่ตัวรถเนาะนะฮะก็25โวลต์นะฮะตัวนี้นะก็ความสว่างขนาดนี้นะคะก็มีเพื่อนๆนะฮะขอให้ยายปารีวิวให้ชมนิดนึงเนาะนะฮะว่าความสว่างขนาดไหนเนาะนะฮะนี่ก็2ดวงนะฮะรวมกันเนาะ2ดวงรวมกันเลยนะคะ25โวลต์กับ65โวลต์นะ65โวลต์อยู่ข้างในนะฮะ25โวลต์อยู่ข้างนอกเนาะนะฮะแต่ถ้า100 100โวลต์หรือ150โวลต์นี่จะสว่างมากเลยนะฮะจะสว่างจ้าเลยนะฮะแต่นี่ยายปาไม่เอาขนาดนั้นเนาะนะฮะก็เอาเท่าที่ตัวเองพอไหวนะฮะก็นี่แหละค่ะเนาะนะฮะที่เพื่อนๆอยากชมนะฮะเดี๋ยวยายปาจะพาไปชมที่ว่าสั่งมาที่หลังนี้นะฮะกี่โวลต์เนาะนะฮะตัวนี้15โวลต์นะคะ15โวลต์ยายปาเอาไว้ที่หลังครัวนะหลังครัวนะคะความสว่างก็นี่แหละค่ะออกข้างนอกก็ยังเห็นอยู่เด้อนะพี่น้องแต่ไม่สว่างมากมายนักเนาะนะฮะนี่นะเอาไว้หลังครัวนะคะความสว่างเนาะนะฮะ15โวลต์นะฮะเดี๋ยวยายปาจะถ่ายให้เห็นเนาะยายปาไม่ได้เปิดไฟหลังบ้านช่วยเลยนะเพราะว่าหลังบ้านนี้เวลากลางคืนก็ไม่มีแค่ออกมานะคะก็เนี่ยละค่ะความสว่างเนาะนะฮะยายปาหันหน้าเอาเข้าไปในทางเดินนะ15โวลต์นะฮะตัวนี้เนาะนะฮะที่เพื่อนๆอยากให้รีวิวนะฮะนี่ตัวที่3นะคะยายปามีทั้งหมด3ตัวเนาะนะฮะ3ตัวนะฮะมี15โวลต์25โวลต์แล้วก็65โวลต์นะคะก็มันราคาไม่แพงนะคะซื้อมาสั่งมาจากLazada เนาะนะฮะเพื่อนๆสนใจก็ไปสั่งหรือว่าหาดูเอาได้นะคะดูตอนเลือกดูก็เข้าไปดูรีวิวสักนิดนึงนะฮะว่าเราจะสั่งซื้อเนี่ยมีหลากหลายนะคะที่เขารีวิวเนาะแบบอย่างไรอย่างไรบ้างเนาะนะฮะมีหลากหลายนะฮะดูที่วีรีวิวเยอะๆเนาะนะฮะเราก็จะได้แต่ของดีนะฮะถ้าไม่มีรีวิวเลยก็ไม่มีความมั่นใจเนาะนะฮะเพื่อนๆที่เขาซื้อไปเขาก็จะรีวิวอย่างยายปาซื้อไปเนี่ยเขาก็จะให้ยายปารีวิวให้เขาสักนิดนึงนะฮะเขียนคอมเมนต์ไปนะฮะเขาก็จะเอาออกไปรีวิวเนาะว่าที่เราซื้อของเขามาเป็นยังไงเนาะนะฮะของยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เนาะแต่ละยี่ห้อนะคะนี่แหละค่ะเนาะยายปาก็มารีวิวให้ดูนะฮะนี่ตัว15โวลต์นะไว้หลังครัวนะคะประหยัดเงินนะจากค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้นะคะพี่น้องตัวนี้ก็25โวลต์เนาะนะฮะความสว่างก็อยู่ประมาณนี้นะฮะเนาะก็สว่างขนาดนี้ยายป้าก็ว่าโอเคนะนะฮะแล้วก็ติดตั้งง่ายเนาะนะฮะพี่น้องติดตั้งง่ายนะฮะประหยัดเงินนะฮะจากค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเยอะทุกปีนะฮะยายป้าจะเปิดไฟนะฮะด้านหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านเนาะนะฮะผลเป็นยังไงนะฮะถ้ายายป้าอยู่บ้านเนี่ยนะฮะยายป้าจะเปิดทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเนาะยายป้าเสียเดือนนึงนะฮะตกพันกว่าบาทนะฮะเดือนนี้ยายปาเสียแค่600กว่าบาทนะลดทุนไปตั้งเยอะเนาะนะฮะเสียค่าแอร์กับไฟในบ้านเฉยๆเนาะนะฮะนี่แหละค่ะเนาะความประหยัดจะเห็นแตกต่างเลยนะฮะเห็นแตกต่างเยอะเลยนะฮะ
เนี่ยนะคะเดี๋ยวป้าก็เอามารีวิวให้ชมกันนะคะคลิปนี้นะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะอยากให้ยายปารีวิวอะไรที่ยายปาสั่งมาบอกได้เลยนะคะอันนี้ยายปาเพื่อนๆ นะคะทาง YouTube ที่เขาสนใจเนาะนะคะอยากให้ยายปารีวิวเกี่ยวกับสปอตไลท์นะคะแสงอาทิตย์เนาะนะหรือไฟโซล่าเซลล์นะคะยายปาก็มารีวิวให้ชมแล้วนะคะความสว่างสวยขนาดไหนเนาะนะคะนี่แหละค่ะอันนี้ไว้หน้าบ้านนะคะสำหรับกลางคืนที่ไม่มีเราไม่ได้มานั่งหน้าบ้านถ้าเกิดเรานั่งหน้าบ้านแล้วก็เปิดไฟหน้าบ้านสักนิดสักหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรเนาะตอนเข้านอนแล้วก็ปิดไฟหน้าบ้านนะก็เปิดแค่สปอตไลท์หรือไฟโซล่าเซลล์ไว้ก็พอเนาะนะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆนะคะที่เพื่อนแชร์กันแล้วเข้ามาชมนะคะและสนใจสิ่งที่ยายปารีวิวเนาะนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายปาคนโขด้วยด้วยจ้าสวัสดีค่ะ